ก็น่าใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเลยเนาะใช่ค่ะแบบนี้ก็การเลือกตั้งนะครับแต่ว่าเลือกตั้งวันนี้ปี2562เพิ่งวันนี้ได้จัดขึ้นวันที่24 มีนาคม2562